ครับทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่สองนะฮะเราเรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศทุติยภูมินะฮะซึ่งอันเนี้ยนะครับหมายถึงทรัพยากรที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์นะครับหรือการกล่าวซ้ำทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมิคือเอาข้อมูลสารสนเทศปฐมภูมิมาวิเคราะห์นะครับมาประเมินค่ามาตีความใหม่นะครับหรือมาเขียนใหม่ในรูปแบบใหม่นะครับซึ่ง secondary resources เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมุ่งอธิบายบรรยายสรุปตีความจัดเรียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือเสริมสร้างคุณค่านะครับให้แก่เนื้อหาความหมายหรือคุณลักษณะของทรัพยากรปฐมภูมิที่มีอยู่เดิมนะครับหมายความว่าเอามาอธิบายถ้าอันเดิมมันยังไม่ชัดเจนอันใหม่เนี่ยก็คือเอามาอธิบายให้มีความชัดเจนมากขึ้นเอามาบรรยายว่าคืออะไรใช่ไหมฮะเห็นภาพมีรายละเอียดมากขึ้นหรือว่าถ้ามันมีหลากหลายอันเอามาสรุปเอามาตีความใหม่นะครับมาจัดเรียงลำดับใหม่พวกนี้นะครับก็คือไปทำให้ทรัพยากรปฐมภูมิเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเนื้อหาที่มีอยู่เดิมมีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่มีการจัดเรียงเนื้อหาใหม่มีความวิเคราะห์นะครับก็ทำให้มันเนื้อหาของปฐมภูมิมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราจึงเรียกว่าทรัพยากรทุติยภูมินะครับตัวอย่างของทรัพยากรประเภทนี้นะครับก็ได้แก่ตำราเรียนนะครับตำราเรียนเนี่ยทำไมเป็นทุติยภูมิก็เพราะตำราเรียนเนี่ยเอาความรู้องค์ประกอบจากหลายๆส่วนเนื้อหาจากแหล่งอื่นๆเอามาเรียบเรียงขึ้นใหม่นะครับให้เป็นตำราเรียนในเฉพาะวิชานั้นๆนะครับงานที่มีการปรับปรุงแก้ไขงานที่มีการเอาปฐมภูมิมาอย่างที่ผมบอกนะฮะมาเรียบเรียงใหม่หรือว่ามาตัดทอนมาเพิ่มเติมเพิ่มเชิงอัดอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นทุติยภูมิเช่นตัวอย่างเช่นนะครับสามก๊กเนี่ยหนังสือสามก๊กซึ่งเป็นนวนิยายของจีนเนี่ยนะครับต้นฉบับก็ถูกต้นฉบับเนี่ยมันเป็นปฐมภูมิใช่ไหมฮะในฉบับที่มีการเผยแพร่หลายฉบับในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นทุติยภูมิเนื่องจากว่ามีการตัดทอนหรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาบางอย่างให้มันถูกเรียกว่าจริตนะครับหรือความต้องการหรือรสนิยมของผู้อ่านในพื้นที่นั้นๆหรือว่ามีการเพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้แปลมีการเพิ่มเติมเชิงอัดเข้าไปในสามก๊กมันก็ทำให้ตัวเนื้อหาของสามก๊กต้นฉบับมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับกลายเป็นสารสนเทศทุติยภูมินะครับนอกจากนั้นยังหมายถึงหนังสือหรือบทความที่มุ่งตีความหรือวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือบทความปริทัศน์หนังสือเป็นต้นนะครับหรืองานวิพากษ์บทความวิจัยอีกทีนึงนะครับเราในคลิปก่อนหน้านี้เราบอกว่างานวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นปฐมภูมิใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราวิจารณ์งานวิจัยอันนั้นงานวิจารณ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นทุติยภูมินะครับนอกจากนั้นประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนว่าประวัติศาสตร์เนี่ยหนังสือประวัติศาสตร์หรือภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เองก็แล้วแต่สารคดีประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นใช่ไหมฮะมันคือสิ่งที่เราเขียนเราอธิบายเราตีความเราประเมินเราร้อยเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตอาจจะ5ปี10ปีไปจนถึง 5,000 ปีก่อนหน้านี้นะครับเราเรียบเรียงใหม่ตีความใหม่ประเมินค่าใหม่นะครับฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นทุติยภูมินะครับเราบอกว่าเราจะไปเชื่อหนังสือประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเชื่อได้ท่านหนังสือประวัติศาสตร์นั้นมีความมีการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลที่ดีแต่ระหว่างหนังสือประวัติศาสตร์กับคนที่เกิดในเวลานั้นแล้วก็พบเห็นเหตุการณ์นั้นนะครับเราจะเชื่อใครนะครับฉะนั้นถ้าวัดกันเฉพาะเอาความ originality เนี่ยความริเริ่มสร้างสรรค์ของงานเนี่ยไอ้คนที่ใช้ชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าตัวหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนถึงเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงก็คือชีวประวัตินะครับชีวประวัติหมายถึงความเป็นมาเหตุการณ์ในชีวิตนะครับการเล่าเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับหรือร่วมสมัยก็แล้วแต่นะครับจะต่างจากชีวอัตชีวประวัติตรงที่อัตชีวประวัติคนนั้นเขาเขียนเกี่ยวกับตัวเขาเองแต่ชีวประวัติเนี่ยเราจะเป็นการเขียนถึงผู้อื่นนะครับอย่างเช่นกรณีของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาฮิลลารีคลินตันใช่ไหมครับเขาก็มีหนังสือเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะครับก็เป็นเรียกว่าอัตชีวประวัติแต่ในขณะเดียวกันก็มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนถึงชีวิตของคลินตัน
ใช่ไหมครับอันนั้นก็จึงเป็นหนังสือชีวประวัติซึ่งถือว่าเป็นทุติยภูมินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจารณ์หรืองานตีความวรรณกรรมนะครับอันนี้ก็คือเอาบทกวีเอาหนังสือเอาภาพยนตร์มาแล้วก็มาวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับบทวิจารณ์ต่างๆอย่างบทรีวิวที่เราไปดูในพันทิปเนี่ยนะฮะมันก็เป็น secondary resources นะครับเป็นการพูดถึงสื่ออีกอันนึงนะครับเป็นการพูดถึงทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมินะครับแล้วก็มาประเมินค่านะครับเพราะงานวิจารณ์ก็คือการประเมินค่านั่นเองการติชมว่าดีหรือไม่ดีนะครับนอกจากนั้นก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยในตัวอย่างสุดท้ายอันนี้ก็คือการตีความกฎหมายและระเบียบต่างๆนะครับตัวกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นเอกสารของหน่วยงานรัฐเป็นของรัฐบาลใช่ไหมฮะมันประกาศเมื่อประกาศออกมามันคือข้อมูลปฐมภูมิเป็นสารสนเทศปฐมภูมิแต่เมื่อมีการเอากฎหมายมาตีความมาชำระหรือว่ามาวิเคราะห์ถึงเหตุผลจูงใจเบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายฉบับนี้หรือว่ามันมีผลยังไงหรือว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งกฎหมายนี้สร้างปัญหายังไงเนี่ยคำวิจารณ์การตีความกฎหมายตัวบทกฎหมายเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารสนเทศทุติยภูมิครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสารสนเทศประเภทนี้ครับ